นะครับพี่ผู้หญิงเสื้อน้ำตาลขยับออกมาได้ไหมครับมายืนอีกแถวเบาหายใจเบาหนึ่งสองสามคุณยิ่งดาครับยกมือถือผมเลยนะครับสำหรับภาพเคลื่อนไหวนะครับค่ะเราเป็นกลุ่มแปรรูปเมล็ดกาแฟค่ะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะจากร้านบัวลอยท่าไทยจังหวัดแพร่นะคะที่ร้านเนี่ยก็อยู่ตรงอำเภอเด่นชัยนะคะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่เนี่ยจะเป็นสินค้าแปรรูปจากผ้าทอตีนจกไม่ว่าจะกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบนโต๊ะอาหารของตกแต่งภายในบ้านเมื่อผลิตภัณฑ์ที่เราทำมี2ขนาดคือถ้าเป็นเล็กๆจะอยู่ในพื้นที่แต่ถ้าเป็นใหญ่ก็ในทางตลาดในจังหวัดของเราเพราะว่าที่ลูกค้าเขาชอบกินคือถ้ามีมันกระเพาะเปลือกแล้วเป็นใหญ่ๆดูจะสวยงามแล้วก็ปลาเยอะแยะทางบ้านก็ทำปลาร้ากันตอนนี้ทางกลุ่มแม่บ้านมีความคิดก็เข้าไปทำเป็นกลุ่มอบรมทำปลาร้าให้ถูกสูตรนางวิระเชษฐ์ตระดงเป็นตัวแทนของกลุ่มสมุนไพรชยานินนะครับอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะครับมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยนะครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรในโบราณนี้เดิมทีเดียวก็ได้มาจากพระปู่บนเรือใหม่พระปู่ที่วัดปากน้ำครับพ่อผมเป็นเด็กหนุ่มครับนำมาปรุงติดปากนะฮะคือว่าผมผลิตนะฮะนี่ก็ยาหมองยาหม่องของนายอ่างทองนายอ่างทองนี่คือว่าเป็นชื่อของลูกผมครับที่ทำก็จะเป็นมะเขือเทศราชินีนะครับเป็นแบบผลสดแล้วก็แปรรูปอบแห้งนะครับแต่พอดีวันนี้นะครับไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์มาด้วยเลยตัดได้ก่อนนะคะที่บ้านเลยมีกิจการคือเจ้าหวานนะคะชื่อวนิดาหวานไทยอยู่ในจังหวัดแพร่นะคะแต่ธนานะครับมาจากบริษัทซาลูประเทศไทยจำกัดครับทางบริษัทก็ผลิตและจำหน่ายกระดาษสาแล้วก็กระดาษสาแปรรูปทุกชนิดนะฮะแล้วก็ยังมีโรงงานที่อยู่กรุงเทพเนี่ยผลิตของพรีเมียมแล้วก็แพคเกจจิ้งเป็นตัวแทนจากไทยสปาเป็นตระกูลเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับที่ผมถือหน้าแล้วก็ถือกายน้องเย็นยงสิริคุณนะคะผลิตมีต่อไทยเมียมสมุนไพรแล้วก็กระดาษสาลาตัวทองตกของจังหวัดสุโขทัยคุณจงเย็นนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มเย็บผ้าจับทองผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเสื้อยืดคอโปโลเสื้อคอกลมพร้อมสกินไลน์ค่ะเป็นพรวลัยบุญคงค่ะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะขามนะคะเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับวรรณจัญญาครับจากดิ่งยิ้มความพึ่งอยู่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกเบญจีการผ้าใจกลุ่มแปรรูปผลไม้ทางการเกษตรค่ะไอผลิตภัณฑ์ของดิฉันคือมะม่วงแช่อิ่มไอกล้วยฉาบคุกงาและทองม้วนสมุนไพรค่ะทองม้วนสมุนไพรที่ทานดอกแก้วหน้านะคะมาจากลำพูนค่ะที่บ้านมีผลิตภัณฑ์2เกลียงทุกชนิดนะคะตั้งแต่หัวทำค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มออกหน้าย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับโอท็อปจากจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันอยู่ร้านสุดารัตน์กระดาษาทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษาทุกชนิดครับน้องนัทเจ้าเป็นกลุ่มท่าพักด้วยมือบ้านสันตองตำบลวิไลอำเภอเมืองจันทร์ทำเกี่ยวกับงานท่าพักลวดลายชนเผ่าและกาแฟรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าและของใช้ต่างๆขอเชิญแม่แอลเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะยินดีต้อนรับนะจรัญเข้ามาครับจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับพิธภัณฑ์กลุ่มทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทางภาคอีสานให้นะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นกล้วยไม้นะครับมีทั้งดอกช้างดอกปลาแรงที่มีความครับพี่เฉลิมพลบงค่านะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งจากจังหวัดลำพูนนะครับที่ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มนะครับจะผลิตในเรื่องของลำไยอบแห้งครับพี่ชาปานะครับมาจากกลุ่มทอผ้าลำไยโบราณท่าเรียนยางมูลนะครับประวัติต้นอำเภอที่จังหวัดลำพูนค่ะถ้าเพื่อนๆอยากแวะชมพิธีชนเผ่าต่างๆก็เข้าไปในหมู่บ้านนะคะเป็นพิธีแบบเป็นพิธีชีวิตแบบค่ะเป็นสอนเพียงนะคะจากกลุ่มภาษาอังกฤษทุกคนสมุนไพรตะบนลุงค้าค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะสำหรับ
ที่นี่นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรค่ะจะเป็นทั้งยาสมุนไพรแล้วก็สมุนไพรนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เด่นก็คือเลมอนแก๊สค่ะหรือว่าเป็นน้ำมันตะไคร้ตัวนี้ครับสวัสดีครับผมประสาทหมันดีครับจากจังหวัดตรินครับเป็นตัวแทนกลุ่มบ้านสมุนไพรสุพิชานะครับซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะครับจะดูแลเยื่อหน้าของเราตั้งแต่เท้าอย่างดีสุดครับสวัสดีครับผมวิเชียรศรีก้นครับเจ้าของกิจการร้านอาหารครับผลิตและจำหน่ายผลิตจากไม้ครับตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดสมุนไพรติ๊กเป็นตัวเดียวกับโลโก้ของร้านครับแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็มาค่ะคุณจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกลุ่มบอกวันนี้ครับสวัสดีครับผมนภัสธรรมาจากลำปางครับผลิตภัณฑ์ไม้เทียมครับไม้เทียมและออกแบบจากสวนครับรุ่น2นะคะของการอบรมมัลติมีเดียนะคะกุ้งเชื่อว่าทุกท่านได้รับความรู้แล้วก็นั่งอมยิ้มนั่งหัวเราะไปกับท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธนิชัยนะคะแล้วก็อาจารย์อนุชัยอาจารย์ชวาแล้วก็อาจารย์พิธาที่มาได้ให้ความรู้นะคะในสิ่งแปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นซึ่งบางท่านเนี่ย เป็นผู้สูงวัยนิดนึงคุณป้าคุณลุงนะคะก็ยังแบบตั้งใจฟังนะคะเพราะตรงนี้มันมีความรู้มากๆนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็อมยิ้มไปหัวเราะไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรและก็ทีมงานทุกท่านนะคะที่อุตส่าห์ขนอุปกรณ์มาให้เราได้เรียนจริงนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านในวันนี้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความสะดวกสบายแล้วก็ได้สถานที่ให้เรามาได้อบรมเรียนรู้และได้ทำภาษาเนี่ยนะคะเหตุอย่างหนึ่งคือเป็นอย่างนี้ครับ